วัสดีค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่22พฤศจิกายน2555ดิฉันอยู่ที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาค่ะในที่นี้นะคะโรงพยาบาลเชียงคำค่ะดิฉันได้มาติดตามกิจกรรมของท่านพัฒนาการจังหวัดพะเยาท่านณัฐยาพรศรีสุบรรณค่ะซึ่งได้ท่านนะคะได้รับเชิญให้มาเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อชีวิตปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดและการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะซึ่งจะมีเป้าหมายและก็วัตถุประสงค์ในการจัดการอบรมครั้งนี้อย่างไรเชิญติดตามดิฉันมาเลยค่ะสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าในการจัดการอบรมครั้งนี้เป็นการจัดอบรมเกี่ยวกับมีเนื้อหาสาระยังไงบ้างคะค่ะในการจัดอบรมในครั้งนี้นะคะก็เป็นการเกี่ยวกับการให้ความรู้งานประกันสังคมนะคะซึ่งเราดำเนินการจัดทุกปีนะคะแล้วปี2555เราได้ดำเนินการจัดอยู่งบประมาณอยู่5รุ่นแล้วได้ดำเนินการจัดไปแล้ว4รุ่นนะคะรวมทั้งวันนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับผู้กลุ่มเป้าหมายนะคะกลุ่มเป้าหมายก็เกี่ยวกับนายจ้างนะคะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็คือโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ผู้ประกันตนนะคะเพื่อให้เขามีความรู้ในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของงานประกันสังคมนะคะแล้วเขาก็จะได้นำไปเผยแพร่กับลูกจ้างในสถานประกอบการนะคะที่ถูกหักเงินสมทบนำส่งเข้ากองทุนประกันสังคมนะคะในเรื่องของการใช้สิทธิประโยชน์ก็ดีนะคะในเรื่องของการเบิกสิทธิประโยชน์ก็ดีค่ะเพราะว่าของเราเป็นไปตามพรบ.ประกันสังคมพ.ศ. 2533และพ.ร.บ.เงินทดแทนพ.ศ. 2537ค่ะค่ะแล้วไม่ทราบว่าจะได้การอบรมครั้งนี้จะผู้มาอบรมจะได้รับประโยชน์ยังไงบ้างประโยชน์ที่จะได้รับนะคะเนื่องจากว่ากองทุนประกันสังคมเรามีการเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนแล้วนะคะเมื่อมีการเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนแล้วสิทธิประโยชน์นะคะนายจ้างต้องรับทราบด้วยว่าสิทธิประโยชน์ที่ได้รับมีอะไรบ้างนะคะจะได้ไปนำไปถ่ายทอดให้กับผู้กันตนทราบนะคะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณมากนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสำนักงานประกันสังคมนะคะได้จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับประกันสังคมนะคะ เรากำหนดจัดประชุม5รุ่นนะคะตั้งแต่วันจันทร์ที่19จนถึงวันที่23พฤศจิกายนนี้นะคะโดยแบ่งประชุมเป็นเขตอำเภอเมือง3รุ่นอำเภอเชียงคำ2รุ่นนะคะเป้าหมายเราจะให้ความรู้แก่นายจ้างผู้แทนนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างนะคะรุ่นละ40คนนะคะ5รุ่นก็รวมเป็น200คนนะคะแต่เราจะเชิญมารุ่นละ50คนนะคะตรงนี้เมื่อเราประชุมเสร็จแล้วเราคาดว่านายจ้างนะคะผู้แทนนายจ้างลูกจ้างจะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากประกันสังคมมากขึ้นนะคะแล้วก็เมื่อเวลามาเบิกสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมนะคะก็จะได้นำเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนมานะคะตรงนี้เป็นวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็อีกวัตถุประสงค์หนึ่งเราก็ต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมกับนายจ้างและผู้แทนของนายจ้างค่ะนอกจากนี้นะคะในการให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันสังคมแล้วนะคะเรายังได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือด้วยดีจากพัฒนาการจังหวัดพะเยานะคะที่มาให้ความรู้นายจ้างนะคะในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและการป้องกันยาเสพติดนะคะตรงนี้ต้องขอบพระคุณท่านประธานการจังหวัดนะคะที่กรุณามาบรรยายให้เป็นวิทยากรให้กับเราทุกรุ่นนะคะในการจัดอบรมครั้งนี้หวังว่าผู้ที่รับการอบรมจะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะทั้งนายจ้างและลูกจ้างเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินชีวิตดิฉันจิราวรรณจิราการนิสิตฝึกงานจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยารายงานค่ะ